ครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ชั้นสูงซึ่งปัจจุบันมีเพียง20กว่าประเทศชั้นนำเท่านั้นที่มีแล้วเชื่อไหมครับว่าหนึ่งในจำนวนนั้นคือประเทศไทยเครื่องกำเนิดแสงซินโครตรอนขนาด 1.0 กิกะอิเล็กตรอนโวลต์เกิดจากนักฟิสิกส์และวิศวกรไทยได้ดัดแปลงและพัฒนาเครื่องเก่าจากประเทศญี่ปุ่นให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและทันสมัยผลิตแสงความจ้าสูงครอบคลุมย่านแสงอินฟราเรดถึงรังสี X และมีลำแสงขนาดเล็กเพื่อการวิเคราะห์โครงสร้างวัสดุได้ในระดับอะตอมเราใช้แสงซินโครตรอนสร้างชิ้นส่วนขนาดผิวให้กับเครื่องแสดงผลอักษรเบลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเชื่อเถอะครับว่าเรื่องวิทยาศาสตร์คนไทยทำได้ร่วมขับเคลื่อนประเทศชาติด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม